วันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกสนุกมากๆนะฮะดีใจมากๆแล้วก็ได้เข้าใจเคล็ดลับที่ไม่อยากจะบอกว่าเป็นเคล็ดลับเพราะว่าเป็นตัวช่วยทำให้เบเกอรี่ของทุกคนเนี่ยอร่อยขึ้นมาได้ทันทีนั่นเองแล้วเคยทำขนมหรือว่าเบเกอรี่เองบ้างไหมไม่เคยครับผมถ้าถามผมว่าอยากลองทำขนมอะไรมากที่สุดวันนี้นะฮะเห็นขนมเยอะแยะมากมายเลยโหทั้งพุดดิ้งทั้งเค้กแต่ว่าสิ่งที่อยากทำก็คือขนมปังอบอยากทำให้ใครชิมเป็นพิเศษหรือเปล่าอันไหนโหอยากจะทำให้กับทุกคนได้กินเลยเพราะว่ารับรองว่าด้วยผลิตภัณฑ์นมข้นจืดคาร์เนชั่นกระป๋องนี้จะทำให้ขนมเบเกอรี่ของทุกคนอร่อยแน่นอนโดยเฉพาะถ้าผมทำนะโอ้โหยิ่งอร่อยกว่านี้อีกผมว่าจริงๆการทำเบเกอรี่ทุกอย่างมันมีความสุขนะตอนที่ทำมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอ่ะมันเหมือนกับการระบายสีบนกระดาษสีขาวๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือการได้เฝ้ารอโอกาสที่จะได้เห็นขนมออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนขนมปังที่อบแล้วจะโอ้ฟูขนาดไหนเนื้อจะเป็นยังไงจะหอมขนาดไหนจะอร่อยขนาดไหนนั่นแหละคือความรู้สึกของผมที่แบบผมว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับการทำเบเกอรี่สำหรับวันนี้นะครับผมพระเอกของเราไม่เลยนมข้นจืดคาร์เนชั่นกระป๋องนี้ที่ทำให้เมนูเบเกอรี่ของทุกคนเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะรังสรรค์ยังไงก็จะอร่อยหอมอย่างแน่นอนครับ1ประโยคสำหรับนมข้นจืดคาร์เนชั่นใครๆก็มั่นใจทำขนมได้อร่อยนมข้นจืดคาร์เนชั่นเท่านั้นครับขอเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะลองทำเบเกอรี่ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะกังวลแล้วก็กลัวแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำเบเกอรี่ให้มีความสุขแล้วก็อร่อยไปกับผมนั่นเองนะครับมาร่วมกับคาร์เนชั่นแล้วก็ผมนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอน